สนั่นในสตูดิโอของเราเลยทีเดียวนะครับนี่จบการเป็นเอ็นบีโซคูลดีแต่ปากนะครับแล้วตอนนี้อย่างที่สัญญาไว้ต้นรายการนะครับพูดคุยกับกันณภัทรแล้วก็เดี๋ยวได้ดูโชว์สดๆกันแน่นอนแล้วตอนนี้กันอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับกันครับสวัสดีค่ะเข้าสู่ไลฟ์พัจจีนะคะครับผมนี่คือครั้งแรกที่เราได้เจอกันในรายการนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าได้มีโอกาสมาออกรายการนี้แล้วครั้งหนึ่งใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะมีนี่น้องๆแฟนคลับเอาขนมมาฝากทีมงานของเราด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้แฟนคลับน้องกันนี่น่ารักจริงหลังคอเป็นแบบเงินสดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้ก็ให้ผมแล้วครับคือต้องแบ่งแยกกันให้ถูกว่าของกับเงินสดเนี่ยอันไหนต้องรู้ว่าเงินสดให้ศิลปินนะของให้พิธีกรมันแรงตรงนี้แล้วเล่นรอเล่นโอเคชื่อกันนี่น่ารักดีนะถ้าผมว่าแบบกันมีแฟนอะไรเงี้ยแล้วแฟนแบบบอกว่าเฮ้ยเรามีปืนคนละกระบอกนะทำไมจ๊ะเรามีกันแล้วกันเป็นมุกที่เล่นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาหรือว่าสัมภาษณ์คนเดียวนะฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่เกี่ยวงั้นเดี๋ยวฝากกันนะครับขอบคุณมากนะครับน่ารักมากเลยเอาพี่รู้ว่าจะถือไหมหรือว่าจะฝากทีมงานไว้ฝากทีมงานไว้นะคะหรือว่าเราจะกินกันตัวนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะคุยไม่รู้เรื่องนะครับกันครับเป็นไงบ้างครับชีวิตตอนนี้สบายดีไหมครับแฮปปี้ครับผมแฮปปี้เลยต้องบอกว่าเป็นคำประจำนะคะตั้งแต่มานั่งตรงนี้จะพูดว่าแฮปปี้เยอะมากนะคะไม่ก็ดีใจครับสนุกกับการทำงานในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีงานใหม่ๆเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นตลอดเวลาที่ได้ทำงานใหม่ๆแล้วก็ได้รับงานต่างๆจากผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเรานะครับตอนนี้เพลงบ้างครับพิมพ์ไว้ในใจตอนนี้ก็หัวโด่งดังมากเลยแล้วมันเป็นงานเพลงที่กันเนี่ยมีส่วนร่วมเยอะมากใช่ครับเป็นเพลงที่การแต่งเองเพลงแรกในชีวิตครับถามหน่อยว่ามันมาจากยังไงเรื่องราวทำไมถึงอยู่ดีถึงอยากจะแต่งเพลงอยากจะถ่ายทอดความหมายแบบนี้ออกมาในเพลงตัวเองครับก็คือว่าเราโอ้เสียงชัตเตอร์นี่มันได้ใจจัด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 นี่แหละครับใช่ครับน่ารักครับก็เป็นเพลงที่คือกันชอบเล่นกีตาร์อยู่แล้วครับแล้วก็คือได้ทำนองมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบทำนองนี้มากแล้วพอใส่เนื้อเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันลงพอดีก็เลยรู้สึกว่าอยากจะนำไปเสนอผู้ใหญ่ว่าเออมันจะได้ไหมเพลงนี้แล้วก็ดีใจที่เป็นเพลงของเรา 100% เลยเหมือนกับไม่คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเลยใช่ออกเป็นคิมเป็นเพลงที่ดูแบบว่ากึ่งอินดี้เล็กๆด้วยนะคือมันมีกลิ่นอายของชอบป่ะของชอบมันมีกลิ่นอายของดนตรีที่แบบที่มันไม่ชอบสิไม่งั้นแฟนคลับจะยิงฉันตายฉันต้องตอบไม่ชอบจริงๆครับจริงๆคือเป็นอีกหนึ่งเพลงที่รู้สึกว่ามันมีกลิ่นของความเป็นแบบอินดี้พ็อปนิดๆด้วยร้องยังไงครับเอายังไงนะนี่ไงแล้วบอกว่าชอบไม่ต้องขึ้นมาก่อนดิร้องได้วันฉันนั้นรักเธอดูดิเราอะโอเคถือว่าผ่านเพราะว่าไม่อยากจะขอเอาเธอมาเก็บไว้นี่อะไรอย่างงี้ก็ฉันก็พอได้อยู่แต่ว่าด้วยความที่เก็บไว้ถือว่าได้ตรงๆหล่นบ้างเท่าไหร่คือต้องบอกว่าอายุก็เยอะแล้วค่ะก็อาจจะสมองอาจจะจำเพลงไม่ค่อยได้แต่ว่ารู้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงไหนอะไรอย่างเงี้ยรู้พิมพ์ไว้ในใจนะครับผมแล้วอัลบั้มใหม่ไปถึงไหนแล้วตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ทำงานไปเยอะขนาดไหนมัน 3% ครับ 3% จาก 100% ครับพอรอเล่นก็ไปประมาณจะเสร็จแล้วอ่ะยังครับแต่ว่าก็คือกำลังอยู่ช่วงการทำเพลงอยู่ครับผมก็จะเสร็จเป็นอัลบั้มประมาณปลายมีนาคมนี้ค่ะไม่นานเกินก็อยู่ไม่นานแล้วนะใช่ครับไม่คือผมเป็นคนทำงานเร็วครับทำไมแฟนคลับต้องเสียนะเพราะผมเป็นคนทำงานเร็วก็คือมีแต่ปริมาณไม่มีคุณภาพเอ้ยไม่ใช่คุณภาพล้วนๆนะครับก็คือตอนนี้คือตั้งใจกับอัลบั้มใหม่มากเพราะว่าเป็นอัลบั้มที่2ของชีวิตครับแล้วก็อยากจะให้เห็นแนวเพลงว่ามันมีความโตขึ้นแล้วก็อยากจะให้ใส่ตัวที่เป็นตัวกันมากขึ้นในอัลบั้มนี้ครับผมอย่างเพลงเมื่อกี้พูดถึงพิมพ์ไว้ในใจนะคะมาถึงซิงเกิลล่าสุดนะคะเพลง1ในพันล้านเพลงนี้ก็แบบว่ามีส่วนร่วมอะไรยังไงบ้างคะเป็นคนร้องครับเป็นมากค่ะชัดเจนมากเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงผมหมดเลยครับก็แน่นอนสิค่ะไม่ไปถึงว่าการดีไซน์การร้องมันจะมีช่วงที่เป็นช่วงเอื้อนช่วงอะไรอย่างงี้ด้วยเงี้ยเราได้ใส่เข้าไปคือเหมือนคล้ายๆว่าเราได้ใช่ครับก็ได้มีโปรดิวเซอร์หรือเปล่ามีโอกาสดีไซน์การร้องในเรื่องของการอินโฟไวท์ต่างๆหรือว่าการแอดลิบในเรื่องของช่วงของท้ายเพลงเนี่ยกับ
ร่วมกับพี่โปรดิวเซอร์ด้วยก็คือพี่เอสครับซึ่งเป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นคนแต่งเพลงแดดเป็นท้ายให้กันด้วยก็นี่ก็คือซิงเกิลที่สองหนึ่งในพาราแล้วตอนนี้มีเพลงประกอบละครด้วยใช่ครับครับผมเป็นเพลงประกอบละครเรื่องที่พี่ชายผมเล่นนี่บ่วงวันวานครับเป็นเพลงที่เรียกได้ว่านำกลับมาร้องใหม่ของพี่ศิรศักดิ์นะครับผมชื่อเพลงว่ารักเธอนิรันดร์ครับใช่แล้วมากขอบคุณครับมีกลิ่นอายเป็นเพลงแบบไทยๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยให้เข้ากับเนื้อหาของความเป็นแบบย้อนยุคย้อนสมัยนิดนึงค่ะก็คือตอนนี้ก็มีปล่อยมาแล้ว3เพลงใช่ครับผมจากมาใหม่นะครับพูดกลับไปย้อนถามถึง1ในพันล้านบ้างนะครับว่าการถ่ายทำบรรยากาศของมิวสิกวิดีโอเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ1ในพันล้านก็เป็นการถ่ายทำบรรยากาศที่ถ่ายในกรุงเทพครับแต่หลายคนคิดว่าเฮ้ยทำไมภาพสวยจังนึกว่าถ่ายเมืองนอกฮะใช่ๆๆจริงๆคือผมจะพูดให้เห็นพูดว่ามันเป็นภาพที่แบบสวยแต่ว่าเชื่อไหมว่าถ่ายในกรุงเทพนี่แต่ภาพเขาสวยจริงนะครับน้าเอกเป็นใครครับน้าเอกเป็นต่างประเทศจริงหรือเปล่าเป็นคนลูกครึ่งญี่ปุ่นครับชื่อน้องอากิโกะเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะครับผมแล้วก็ใส่รองเท้าเบอร์สี่เบอร์โทรมีบ้างเบอร์โทรไม่มีเอาไว้ทำไมครับผมครับน้องเขายังมีอนาคตอีกไกลฉันบอกแล้วกันกันนภัทรนะคะก็คือคนจะเล่นละครตลกตะกี้พูดว่าอะไรนะก่อนที่จะเข้ารายการอ่ะคืออะไรนะไปดูละครเวทีมาไม่คิดว่าจะเป็นนี้ไปดูไม่เราดูทุกเรื่องของเขาแต่เราไม่นึกว่าเขาจะตลกขนาดนี้ไงคือแบบว่ามันไม่ตลกมั้ยเหรอมันอะไรอ่ะตะกี้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างงี้นี่มันเหมือนกับโดนศิลปินทำร้ายครับผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับนี่คือตัวตนเหมือนกันครับแต่อาจจะคิดว่ากันแบบเรียบร้อยจริงๆแล้วกันสุภาพมากครับเชื่อไหมครับผมใส่หน้ากันยับยับเลย MB ก่อน MB ก่อนไม่คุยแล้วไม่ต้องถามนางเอกน่ารักมากเออใช่ใช่ก็หลังจากที่ได้ดูคอมเมนต์ต่างๆแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่านางเอกขายนางเอกขายนางเอกน้องอากิโกะครับมาเป็นนางเอกให้กันใน MV นี้นะครับแล้วก็ถ่ายที่ถนนข้าวสารป้อมพระสุเมนวัดพระแก้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบสวยมากบรรยากาศสวยมากคือเหมือนกับที่เราเลือกให้เป็นสาวญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเราต้องการจะสื่อสารว่าหนึ่งในพันล้านเนี่ยมันจะเป็นได้เป็นคนใกล้ชิดแบบนี้ครับผมอาจจะเป็นคนไกลๆอย่างป่าไม่มีอะไรพูดไปเรื่อยอาจจะเป็นคนไกลๆที่ไม่ทำอะไรเลยอ่ะจุดเนี้ยอาจจะเป็นคนไกลๆที่แบบอาจจะอยู่ต่างประเทศกันก็ได้อย่าง MV เนี่ยคือการไปพบกับนางเอกซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็แบบว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดรักกันไปจะคุยภาษาอะไรกันอย่างนี้ก็ได้คือก็เป็นใบ้ทั้งชีวิตครับก็คืออาจจะแบบประมาณนั้นเหมือนคือมารักแท้ไงคือปกติเป็นคนชอบสาวญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าอันนี้ไปอยู่ด้วยกันได้เลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ที่อยากเลยเฉยอันนี้เขาบอกไงว่าแบบพี่ปูมาเพื่ออะไรหนึ่งในพันล้านเนี่ยอาจจะแบบไปเจอสาวแอฟริกาอะไรอย่างงี้ก็ได้ได้ไงได้เลยแต่ว่าขอแค่มันใช่ครับขอแค่มันใช่จะเป็นคนแอฟริกาหรืออะไรก็ได้มันก็อยากรู้พี่เจอยังครับคนในยังเลยครับผมขอให้เจอคนแอฟริกาทีมงานวันหลังกันมาเนี่ยบอกด้วยนะวันนั้นผมจะได้ไม่ว่างบอกคุณเลยเฮ้ยแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งตัวมาเราไม่เตรียมการมันเถอะมันเถอะอะแล้วก็นอกจาก MV จะสวยเพลงเฉพาะขนาดนี้ได้ข่าวว่ามีกิจกรรมดีๆมาฝากแฟนๆด้วยครับกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าสเปคคนในฝัน1ในพันล้านครับเป็นกิจกรรมที่ให้แฟนๆเนี่ยได้เขียนว่าสเปคคนที่ตัวเองชื่นชอบหรือว่าสเปคในฝันเนี่ยเป็นยังไงทั้งมันจะเป็นแบบคมเข้มนะครับผมแอฟริกาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เขียนมาครับแล้วก็คนที่เข้าไปกดไลค์มากที่สุด50คอมเมนต์อย่างแอฟริกาเนี่ยคนกดไลค์เยอะแน่นอนนะครับกดไลค์50คอมเมนต์มากที่สุดเนี่ยเดี๋ยวผมลองดีกว่าเดี๋ยวผมเข้าไป Facebook เลยตอนนี้ Xchannel ดีกว่าX Channel 50คอมเมนต์ครับจะได้มีโอกาสไปดินเนอร์กับกันอุ๊ยเขาได้ฟังเพลงพร้อมกับกันด้วยแล้วถ้าผมไม่ได้ไปดินเนอร์กับกันเนี่ยผมจะพาสาวแอฟริกาพอเหอะพออะไรพอเหอะคือตอนนี้โพสต์มาได้นะครับโพสต์มาได้ที่ facebook/actionnel ครับกิจกรรมนี้มีจนถึง31มกราคมคืออีกไม่กี่วันนี้แล้วอีกประมาณ6วันเท่านั้นเองใช่ครับผม50ผู้โชคดีแล้วถ้าสมมติว่าคนที่ดูกันอยู่ตอนนี้ถ้าเขาอยากจะเป็น1ใน50เนี่ยแล้วเขาอยากจะแบบเฮ้ยกันเนี่ยชอบแบบชอบอ่าน
คอมเมนต์แบบไหนหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยมีแบบแนวทางแนะนำต้องเดาใจครับต้องเดาใจต้องเดาใจเลยบางทีก็อาจจะแบบว่าเยอะศิลปินหรือบางทีก็อาจจะแหวกแนวอะไรอย่างนี้ก็ได้ต้องแล้วแต่ว่าวินาทีนั้นในการอ่านเนี่ยการรู้สึกเอนจอยกับอะไรเอาเป็นว่าส่งอะไรก็ได้ที่คิดว่ากันจะเอนจอยใช่ไหมคะยากละอันนี้ยากละไม่คือมันอยู่ที่คนกดไลค์มากที่สุดครับแบบอะไรคนที่เข้าไปอ่านด้วยอะไรด้วยแล้วก็แบบกดไลค์ของแต่ละคนมากที่สุดด้วยเอาละมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคือนอกจากน้องการจะแบบว่าทำอัลบั้มร้องเพลงแล้วไม่ได้ทำแค่นั้นยังแสดงละครทั้งเวทีทั้งทีวีพูดถึงความแตกต่างกันหน่อยระหว่างเป็นนักร้องกับเป็นนักแสดงก็เป็นนักร้องเนี่ยก็จะเป็นความที่แบบเหมือนกับเราชื่นชอบอยู่แล้วคือเป็นสิ่งที่กันเติบโตมากับการร้องเพลงแล้วก็ปรากฏสตาร์ก็ผูกพันกับการร้องเพลงอยู่แล้วก็คือถามว่ารักการร้องเพลงไหมรักมากครับส่วนเรื่องของการแสดงเนี่ยการได้มีโอกาสมาทำงานด้านนี้ทีหลังแล้วก็พอทำไปปุ๊บเนี่ยตอนแรกก็คิดว่ายากแต่ว่าพอทำไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มรู้สึกว่าเราชื่นชอบมันเพราะว่ามันคืออีกโลกนึงที่ไม่ใช่เราในการที่เราได้ไปเป็นตัวละครแต่ละตัวหรือว่าเข้าไปในสิ่งที่เราไม่ใช่ตัวการนภัสนะครับผมก็คือรู้สึกว่าหลงใหลแล้วก็แบบชื่นชอบกับการแสดงเหมือนกันและล่าสุดต้องรอติดตามนะคะสำหรับละครคู่กรรมใช่ไหมคะใช่ครับผมเล่นเป็นใครครับเป็นวนัทครับวนัทงงเลยครับไม่รู้จักนี่เธอฉันเป็นยุคฉันเลยฉันแบบปรับปรื้มมากพี่เบิร์ดพนัทคือเหมือนคล้ายๆเป็นเพื่อนรักของอังสุมารินคืออาจจะไม่ถึงขั้นแฟนแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าคือชอบอังสุมารินมากๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องไปเรียนต่างประเทศก็เลยทำไมต้องห่างกันไปประมาณ5ปีอะไรอย่างนี้ต้องไปเรียนอะไรอย่างนี้นะคะที่ฉันอ่านคนนี้ก็ทำงานด้านมาดีมากเลยนะครับไม่เป็นแฟนนิยายเรื่องนี้ค่ะครับก็เป็นบทที่ดีใจครับเพราะว่าคู่กรรมเนี่ยเป็นบทประพันธ์ที่ดังมากๆคือเล่นกี่ครั้งก็ดังแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนนะครับผมจะออนแอร์ประมาณช่วงไหนนะออนแอร์วันที่28ครับ28มกราคมนี้นะครับผมวันแรกครับเดี๋ยวมีแล้วนะคะใช่ครับติดตามแล้วกันนะครับผมแต่ว่าเบรกหน้าเดี๋ยวเรากลับมาจะได้ฟังกันร้องเพลงให้ฟังกันครับโดยมีการเล่นกีตาร์ของไม่การร้องคนเดียวเลยกีตาร์ตั้งอยู่ตรงนี้ก็เลยตั้งไม่เฉยสวยเมื่อกี้ได้ในพี่ร้องไปแล้วค่ะล่มไปแล้วโอเคฉันร้องล่มอยากล่มไหมล่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมร้องผมเองดีกว่าเราชื่นชอบกันมากนะจากเวทีเดอะสตาร์หลังจากวันนี้ไปปุ๊บก็ยังชอบเหมือนเดิมไม่เราชื่นชมกันจริงเพราะว่าพอแบบอัลบั้มแรกออกมาปุ๊บใช่หลังจากเดอะสตาร์ปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีพิมพ์ไว้ในใจที่แบบว่าเออกันเขียนเนื้อร้องเองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออคนนี้แหละมีเป็นหนุ่มจากเดอะสตาร์ที่มีความสามารถในเรื่องของดนตรีแบบจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราชอบวิธีการร้องของกันมากๆจริงๆคือเป็นการร้องที่เพราะมากๆขอบคุณครับผมไพเราะเพราะจริงใช่นี่จริงใจจริงใจจริงใจโอ้โหชมไปไม่มีค่าเลยอะไรเงี้ยมาต้องชมคือผมก็กลัวว่าผมเล่นพี่ไปเยอะไงตะกี้ครับผมก็ถือสารนะครับอย่าได้สาวแอฟริกาแล้วกันนะครับเซ็นให้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมอบเสื้อตัวนี้ให้กับคนที่ส่ง SMS มาใช่ค่ะให้เซ็นกันตรงนี้เลยให้เห็นกันเลยแล้วกันนะครับพี่ช่วยกายผมเลยได้ครับผมซึ่งต้องย้ำนะคะสำหรับใครที่อยากได้เสื้อนะคะลายเซ็นสดๆจากกันนภัทรนะคะสามารถ SMS มาได้นะคะบอกว่าสเปคในฝัน1ในพันล้านของคุณเป็นยังไงนะคะ4242666ท้ายรายการเราจะเฉลยกันค่ะรีบส่งเด้อส่งกันยังคะส่งกันยังส่งกันหรือยังโอเคเสร็จยังครับกันครับพรุ่งนี้บอกเลยนะขอโทษที่ช้าครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมเอามาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับลายเซ็นของกันนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมอบกันแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้กันพักสักครู่นึงแล้วกันเดี๋ยวเบรกหน้าฟังกันร้องเพลงกันครับที่หวานออกแต่คงเป็นแค่ฝันดีๆคนที่มีความรักคนที่มองตาแล้วก็เข้าใจ
คนที่พร้อมก้าวเผชิญไม่ว่าร้ายดีแค่ไหนขอมีพลังคนบนโลกแห่งนี้ให้มีสักคนที่ฉันเฝ้ารอคอยมานานในจินตนาการหากใครคนที่รักฉันยังมีโปรดเธอฟ้าช่วยทำเรื่องจริงให้เป็นดังฝันส่งใครคนนั้นลงมาให้ก่อนที่จะตายไปพร้อมความเดียวได้ขอให้ใครคนนั้นมีจริงสักทีลืมตามาตอนเช้าโลกดูเท่าๆไม่เคยเปลี่ยนสีเบื่อการรอคอยที่ดูเลือนลางและอยู่กับฝันที่มีขอมีพลังคนบนโลกแห่งนี้ให้มีสักคนที่ฉันเฝ้ารอคอยมานานในจินตนาการใครคนที่รักฉันยังมีโปรดเธอฟ้าช่วยทำเรื่องจริงให้เป็นดังฝันส่งใครคนนั้นลงมาหันก่อนที่จะตายไปพร้อมความเดียวดายขอให้ใครคนนั้นมีจริงสุดจริงคนนั้นได้เข้ามาหยุดความเดียวดายของฉันขอในพลังคนบนโลกแห่งนี้ให้มีสักคนที่ฉันเฝ้าให้ฉันหาเธอจะสักทีขอให้มีสักคนที่ฉันเฝ้ารอคอยมานานในจิตนาการหากใครคนที่รักฉันยังมีโปรดเธอฟ้าช่วยบอกใครคนนั้นให้ไม่หยุดความเงียบเหงาในใจฉันกระดาษชูป่ะยอดเต็มที่ชูป่ะร้องยากเป็นพลังมากๆค่ะโอ้โหเสียงสูงมากนะใช่ครับใช่ครับทั้งทีนะครับแล้วก็ชูแอทเลตนี่แบบว่าอะไรโอ้เช็ดเสร็จแล้วให้พี่ด้วยนะเหงื่อพี่ก็เอาโอ้โหทั้งยับทั้งยับทั้งครับโอ้โหเหงื่อออกเลยทีเดียวนะครับครับผมวันนี้เพิ่งไปต่างประเทศมาครับก็เลยจริงเหรอฮะจริงจริงนี่จริงๆครับเห็นบอกว่าไปเจอในล็อกก้ามาใช่ไหมคะใช่ครับเพิ่งไปประเทศไหนกันมาคะไปนิวยอร์กมาครับโอ้ยครับก็ไปได้ฝากซื้อของไปทำอะไรคะไปทำงานทำอะไรไปดูละครเวทีครับแล้วก็ไปดูงานว่าที่บ้านเขาเป็นยังไงจะได้มีโอกาสมาพัฒนางานที่บ้านเราด้วยครับสุดยอดสุดยอดจริงเลยนะคะเท่เลยเท่เท่สุดยอดอ่ะยอมเลยอ่ะคนนี้ถ้าเกิดน้องๆอยากจะฝึกร้องเพลงเพลงนี้หรือว่าเพลงอื่นๆของการเนี่ยมีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะครับต้องดาวน์โหลดเพลงก่อนครับจะได้ร้องตามได้ไงใช่ใช่ที่ดอกจัน123ครับ2310แล้วกดโทรออกได้ทุกเพลงของการตั้งแต่เพลงแรกมาระยะทำใจจนถึงล่าสุด1ในพันล้านครับแล้วพอโหลดเสร็จปุ๊บแล้วทำยังไงต่อครับวิธีการร้องครับหาอกสักใบหนึ่งครับผมแล้วก็วอร์มใช่ไหมวอร์มก่อนมันต้องมีการวอร์มก่อนเพราะว่าเพลงค่อนข้างจะสูงมากมันสักครู่นี้คือถ้าไม่ได้วอร์มเนี่ยจะร้องค่อนข้างลำบากเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบเรนกว้างมากตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุดแล้วอย่างเมื่อกี้คืออย่างช่วงร้องที่เป็นแบบแอดลิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแบบว่าคิดเองหรือแบบไปหายังไงวิธีก็บางทีก็แบบตามฟิลที่เราร้องในห้องอัดคือเหมือนกับพอร้องไปปุ๊บแล้วก็
แล้วก็ไปเลยตามเลยจนกระทั่งแบบเฮ้ยพี่เขาชอบแล้วก็แบบเฮ้ยขออีกทีนึงอีกทีนึงแล้วก็ได้เป็นอันเล็กที่ทุกคนได้ฟังในเพลงนี้นะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณกันมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับค่ะจะแวะมาไลฟ์ประจีใหม่นะคะอันนี้ฝากผลงานเพิ่มเติมเนี่ยจะติดตามการเนี่ยทางไหนได้บ้างครับก็สามารถติดตามข่าวสารกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือว่าผลงานต่างๆได้ที่facebook/actchannel ครับผมครับผมที่เลยนะคะครับโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับโอกาสหน้าเชิญขอบคุณมากๆครับผมส่วนตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้การพักแป๊บนึงแล้วกันนะครับไปชม MV นะฮะจากศิลปินรุ่นน้องของกันนะฮะแกงส้มนั่นเองนะครับเพิ่งปล่อยออกมา I Love Your Smile ไปชมพร้อมกันครับ